แต่ผมคิดว่าต่อให้เพื่อไทยไม่คิดผมว่าภูมิใจไทยคิดนะก็แน่นอนภูมิใจเขาภูมิใจไทยเขาไม่ได้อะไรกับปาร์ตี้ลิสต์เลยเออเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคีย์แมนคนสำคัญเนี่ยไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วลงอะไรใช่ไหมมันมีคนที่เขาต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สำหรับปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมากเลยใช่ไหมคุณจะเอานพดลปัทมะไปไว้ไหนคุณจะเอาภูมิธรรมไปไว้ไหนเอาหมอมิ้งไปไว้ไหนโอเคคนเหล่านี้อาจจะเป็นรัฐมนตรีเลยก็ได้แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกและที่สำคัญกระแสพรรคมีกระแสพรรคไม่เหมือนภูมิใจไทยกระแสพรรคมีแข่งได้กับก้าวไกลเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเลยอย่างน้อยก็ต้องได้40 50แต่ผมเห็นด้วยว่าระยะยาวๆไปเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มปฏิทินตามสัดส่วนคนชั้นกลางในประเทศนั่นแหละถ้าทั้งคนทั้งชั้นกลางในประเทศมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสัดส่วนปฏิทินมันไม่มีวันลดลงหรอกมันมีแต่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นคือแต่ตอนผมแซวไว้แล้วผมแซวว่ายังไงเพื่อไทยก็จะไม่ล้มระบบ400 100เพราะว่ามันเป็นระบบมันเป็นระบบเลือกตั้งที่ทำให้พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งใช่ป่ะทำให้คุณทักษิณเป็นนายกเมื่อปี44และ48อย่างเงี้ยใช่ป่ะชนะปี48คือยังไงเพื่อไทยก็จะกอดตัวนี้ไว้เขาคงไม่ล้มแต่ว่าถ้าเพิ่มเนี่ยขานผมเดาไว้ว่าจะคานนะใช่ถ้าเพิ่มแบบสัดส่วนผสมแบบเยอรมันเนี้ยผมก็อาจจะคานด้วยนะผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วรากฐานในพื้นที่เขตเป็นความจำเป็นเพราะว่าท้องถิ่นเราไม่มีอำนาจและท้องถิ่นเราไม่แข็งแรงที่จะดูแลประชาชนมันไม่ใช่อะไรหรอกผมยอมแพ้เรื่องระบบเยอรมันตอนที่ผลเลือกตั้ง66เนี่ยคือมันอุบาทเกินไปก็จะภูมิใจไทยได้ 2.8% อะไรอย่างได้ส.ส. 71คนมันทำให้กลายเป็นว่าโอ้โหคือการเมืองไทยมันเป็นระบบอุปถัมภ์ตัวบุคคลมากจนกระทั่งแบบไม่สามารถเอาระบบนั้นมาใช้ได้เว้นแต่เพิ่มทีละน้อยเช่นเพิ่มสัดส่วนปฏิริษีเป็น150เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็แต่มันก็เวลาที่ตอนเพิ่มมันก็จะต่อให้สมมุติเสนอเพิ่มอ่ะนะสมมุติใครเสนอเพิ่มนะมันก็จะถูกต่อต้านอย่างมากเพราะว่าใช่เข้าทางก้าวไกลแต่400กับ100เนี่ยมันก็เข้าทางก้าวไกลได้ถูกป่ะหมายถึงว่าก้าวไกลเองก็ไม่ใช่พรรคเล็กแล้วคือจริงๆเราต้องอธิบายแบบว่าเลือกตั้ง66อ่ะมันมี3พรรคที่ได้ประโยชน์ก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะอืมปฏิริษีประยุทธ์เขาไม่ใช่น้อยนะใช่ป่ะคะแนนเกือบ5ล้านใช่ไหมอันนั้นเขามาจากทุกภาคกระจัดกระจายถึงเขาไม่ได้ตัวส.ส.เขตอันนั้นเขาก็ได้เยอะนะคือมันเป็นพรรคอุดมคติแบบขวาสุดตรงก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ได้มาใช่คือยังไงคะแนนพรรคอ่ะมันสะท้อนมาจากปฏิริษีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นพรรคแบบนี้อ่ะมันไม่มีทางที่จะไม่มีปาร์ตี้ลิสต์อยู่แล้วนั้นเจ๊หน่อยแกไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เลอะเทอะแต่ก็ทำให้แกมีสิทธิ์มันก็อาจจะทำให้บางคนในเพื่อไทยมันอาจจะมีบางคนในเพื่อไทยคิดแต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่แนวหลักเพราะว่ายังไงเพื่อไทยต้องกอดเรื่อง400 100ไว้ก่อนแกไปฟังภูมิใจไทยมาหรือเปล่าภูมิใจเพื่อไทยอ่ะคือแต่พรรคอื่นมันแน่ๆแล้วแต่คนเชื่อเพราะอะไรสัดส่วนเพราะคนเชื่อว่าคนเห็นคุณทักษิณไปเดินสายบ้านใหญ่ไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยภูมิจะเพื่อไทยจะไปเน้นด้านนี้ใช่ไหมน่าจะไม่เอาปฏิริษีแล้วปฏิริษีน่าจะกลายเป็นแบบกลัวปฏิริษีเป็นเครื่องมือให้ก้าวไกลชนะอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คนไปมองเขามองว่าเพื่อไทยพยายามที่จะเดินสายดึงบ้านใหญ่ทั้งหลายมันก็เลยแบบก็เลยมองว่าวิธีกำจัดก้าวไกลคือดึงบ้านใหญ่แล้วไม่ทำให้ไม่มีปฏิริษีตลกแล้วทีนี้บ้านใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นความสำคัญแน่นอนอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญและยกระดับแน่นอนอะคาเดมี่แล้วก็เห็นใช่ไหมว่ายกระดับแล้วไปได้ดีด้วยแล้วการเมืองเชิงนโยบายเนี่ยจะช่วยงานบ้านใหญ่ได้เยอะหมายถึงว่าบ้านใหญ่ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรมากมายเพราะว่าการเมืองนโยบายมันให้เครือข่ายให้พลังของการสร้างเครือข่ายกับบ้านใหญ่ไปแล้ว
เรื่องบ้านใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เพื่อไทยต้องทำแต่การทิ้งปฏิริษีเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วผมก็คิดว่ามันตลกเกินไปคือหมายถึงว่าเพราะว่ามันมีคนสร้างนโยบายจำนวนมากที่มันจะต้องรีคูตัวเนี้ยและเครดิตของพรรคเนี่ยมันต้องอาศัยปฏิริษีเยอะปฏิริษีมันสร้างจำนวนของพรรคมาเดี๋ยวนะประเด็นที่ผมจะพูดคืออะไรวะคือคุณทักษิณทำอะไรก็โดนด่าอยู่แล้วแหละแล้วก็ตัวปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมคิดว่ากระแสพรรคอ่ะยังต้องมามันจะมาพร้อมกับนโยบายด้วยมันจะมาพร้อมกับนโยบายด้วยในการสร้างกระแสพรรคครั้งหน้าซึ่งมันก็เป็นการดวลกันแบบแฟร์ๆนั่นแหละ